มีศพผมอยู่ในนั้นด้วยนะเห็นมั้งอ่ะเห็นป่ะเฮ้ยตบแม่งเลยตบแม่งเลยเวอร์ชั่นเนี้ยที่เราจะได้ดูเนี้ยจะอยู่ในเรท PG-13 นะครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหนังรีวิวนะครับผมจริงๆคลิปเนี้ยมันจะต้องเป็นคลิปปีใหม่คลิปสุดท้ายก่อนแต่ว่าไอ้เหี้ยตัวอย่าง New Mutant มาแซงแม่ง เอาเรียกแอคชั่นก่อนเลยมาแทรกแล้วเดี๋ยวสวัสดีปีใหม่เทปต่อไปนะ New Mutant กูไม่ต้องการอะไรจาก New Mutant เลยต้องการแค่ความสยองขวัญกับน้องจอยเยอะๆไม่ต้องพูดมากผมเข้าเลยวันนี้ผมเข้าเร็วเพราะว่าเรียกแอคชั่นนะไม่ต้องเวิร์นเวิร์มากเข้าก่อนจะพูดอะไรเดี๋ยวหลังจากรอบแรกเดี๋ยวพูดกันเอารอบนึงก่อนแล้วก็ก่อนจะเริ่มครับขอบอกอีกอย่างนึงคือคลิปนี้จะเป็นคลิปแรกนะครับที่ผมทดลองใช้วิธีการรีแอคชั่นแบบนี้นะฮะเพราะว่า1ปีที่ผ่านมาเนี่ยคลิปรีแอคชั่นทั้งหมดรวมถึงดูหนอนดูหนังโดนลิขสิทธิ์หมดเลยนะครับนั่นหมายความว่าพวกดูหนอนดูหนังหรือคลิปรีแอคชั่นน่ะก็จะทยอยถูกถอดออกไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่อยากให้มันหายไปผมเลยคิดวิธีใหม่ลองดูแล้วกันครับว่าโอเคไหมเริ่มแล้วกันนะครับแต่นับถอยหลังเหมือนเดิม3 2 1 PlayWhat's the last thing you remember, Danny? He said we had to run. The reason you survived is because you're a very uncommon girl. You're not alone. Not anymore. Do you know a mutant song? กูเป็นเหี้ยอะไรกับน้องจอยเนี่ยไอ้เหี้ยเห็นน้องจอยแล้วขนลุกลุกเป็นไรไอ้สาวจะเป็นจะดีมคงไม่ต้องบอกว่าลุกแบบไหนอ่ะนะครับแซม I started panicking people got hurt Roberto my girlfriend had burned her Eliana ผมไม่มีความรู้เรื่อง18 men one by oneมีศพผมอยู่ในนั้นด้วยนะเห็นมั้งอ่ะเห็นป่ะมีศพผมด้วยนั้นด้วยนะไม่ได้ตายเพราะดุฆ่านะตายเพราะความรัก คือที่ผมจะพูดคือผมไม่มีความรู้เรื่องพลังเรื่องตัวละครนี้ทั้งเลยนะ I saw something I don't think she wanted me to seeWe're here to get better. Hey! This place. ใครทำต้องจอย It makes you live through it until it kills you. He's there. We can get out of this together. เห็นตัวละครนี้ในเกมผมเคยเห็นตัวละครที่น้องจอยเล่นในเกมเมจิกอะถ้าจำไม่ผิดนะชื่อเมจิกมันเป็นเหมือนมีพลังเกี่ยวกับนรกซาตานซาเตอร์นอะไรไม่รู้ผมไม่แน่ใจนะเอาเป็นว่าในพวกพลังพวกเนี้ยผมไม่ได้รู้แล้วกันผมไม่ได้มีความรู้เรื่องตัวละครของ New Mutant เลยนะครับในฉบับการ์ตูนอะไรเลยผมแค่เคยเห็นในเกมผมเล่นเกมไอ้นี่ไงมาว่าคือจะไฟไงพลังมันเหมือนแบบเรียกหมาเรียกป่าเหมือนแม่งมาจากนรกนิดนึงอะตัวละครเมจิกอะน้องจอยน่าจะเป็นตัวนั้นแหละแต่ตัวอื่นผมก็ไม่รู้จักแล้วเอาเป็นว่าหน้าตอนนี้เนี่ยเรารู้แล้วว่าตัวละครมีใครบ้างอะเราก็เคยเห็นแล้วครับในฉบับเมื่อตอนปี2017เนี่ยนะครับประเด็นที่จะเล่นก็คือเกี่ยวกับพวกมนุษย์กายพันธุ์ส่วนหนึ่งถูกจับอยู่ที่นี่แล้วก็ทดลองบางอย่างในเทเลอร์ก็ให้เหตุผลว่าเพื่อปลุกพลังของเธอเพื่อทำให้เธอกล้าเผชิญนู่นนี่นั่นมากขึ้นแล้วก็มีการเล่นกับความเทเลอร์เฮอร์เทเลอร์คือตัวหนังกลับมาเป็นเฮอร์เทเลอร์ในแบบที่พุ่งกับ
ต้องการแต่แรกแล้วนะครับคือถ้าจะพูดเรื่องนี้ต้องเท้าความไปเมื่อครั้งแรกเลยที่เราได้ดูตัวอย่างกันเมื่อปี2017ทาง Fox ได้ออกมาประกาศจะเลื่อนฉายครั้งแรกเนี่ยข่าวณตอนนั้นที่ออกมาก็คือตัวภาพยนตร์นะครับมันดูเป็นสยองขวัญมากเกินไปมันดูสยองขวัญหนักเกินหนังวัยรุ่นมิวแทนวัยรุ่นก็ควรจะต้องดูวัยรุ่นหน่อยอยากให้มันดูวัยรุ่นกว่านี้จึงสั่งให้ผู้กำกับกลับไปแก้ภาพยนตร์ของเขานะครับให้เป็นแบบวัยรุ่นมากขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยนะตอนนั้นเอาจริงๆโคตรเสียดายนะเสียดายความสยองขวัญที่ตัวผู้กำกับทำออกมาได้ดีแล้วแต่ Fox แม่งต้องการปรับให้เป็นวัยรุ่นมากขึ้นแล้วอีกอย่างนึงคือเวอร์ชั่นที่เราจะได้ดูนี่พูดถึงวันเวอร์ชั่นนี้ก่อนนะครับเวอร์ชั่นเนี้ยที่เราจะได้ดูเนี้ยที่จะฉายกันเดือนเมษาวันที่2จะอยู่ในเรท PG-13 นะครับแต่เอาจริงมันเป็น PG-13 ก็จริงแต่ไอ้ความฮอร์เรอร์เทเลอร์เนี่ยที่เราเห็นในเนี้ยเฮ้ยมันก็โอเคอยู่นะมันเป็น PG-13 ก็จริงแต่เห็นบรรยากาศป่ะบรรยากาศท่วงท่าต่างๆจังหวะจากโคนคืออย่างที่ผมบอกครับเทเลอร์มันเขียนว่าเทเลอร์1ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราได้เห็นแน่ๆแล้วชัดเจนที่สุดเลยคือจังหวะจากโคนสีสันต่างๆมันมาแนวฮอร์เรอร์สยองขวัญแน่นอนและ2คือมันเป็นตัวละคร Marvel ที่เป็นวัยรุ่นก็จริงแต่ว่ามันน่าจะมีความดุดันในวิธีการนำเสนอบางอย่างแต่อยู่ภายในเพดานของ PG-13 น่าจะเป็น PG-13 ที่ไม่ขี้เหร่มากเพราะเอาจริงๆนะคุณจำบีนอมได้ป่ะบีนอมที่ทอมฮาร์ดี้เล่นน่ะภาคนั้นน่ะนั่นก็ PG-13 นะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่า New Mutant เนี่ย PG-13 ก็จริงแต่ไม่น่าเป็นห่วงเรื่องนั้นเว้ยณตอนเนี้ยผมกลับรู้สึกว่าผมหวังใน New Mutant มากขึ้นกว่าก่อนถ้าพูดว่ามากขึ้นกว่าก่อนขอย้อนนะครับย้อนที่ผมเข้าพูดค้างไว้เมื่อกี้ก็คือไอ้หนังเรื่อง New Mutant เนี่ยเราก็รู้ว่าแม่งถูกแก้มาเยอะถูกแก้หลายรอบครั้งแรกเนี่ยแก้เพราะว่า Fox เขาให้ไปแก้ให้เป็นหนังวัยรุ่นมากขึ้นลดความสยองขวัญลงความสยองขวัญไม่เอาแต่คุณจำได้ป่ะไอ้ตัวอย่างแรกอะที่ปล่อยเมื่อประมาณสัก2017เดือนตุลามั้งแล้วณตอนนี้คือมกราคม2020 2ปีนะ2ปีนิดๆด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ช่วงระหว่าง2ปีเนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงใน Fox เองก็เยอะเมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็เกิดเหตุการณ์ที่ Disney ซื้อ Fox ไปเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงภายในบริษัทเยอะหนังเรื่อง New Mutant เนี่ยเป็นภาพยนตร์อีกเรื่องครับที่ได้ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงช่วงนี้เยอะจากการถี่ดิสนีย์นู่นนี่นี่นั่นแล้วเอาตรงๆนะ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่ใช่แค่เหตุการณ์ดิสนีย์ซื้อ Fox อย่างเดียวนะคุณนึกภาพออกป่าวว่าช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยหนังในฟีลลิ่งของสยองขวัญหรือในมูดโทนของ Horror Thriller มันมีคนสนใจมากขึ้นถ้าเปรียบเทียบกับเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วแม่งไม่นานเลยนะเปรียบเทียบกับเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วเนี่ยหนัง Horror Thriller ไม่ได้เป็นที่นิยมขนาดนี้นะคือผู้คนนะครับคนดูส่วนใหญ่ครับเปิดใจให้หนังสยองขวัญหรือหนังในช่อง Horror Trailer มากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยหนัง New Mutant เนี่ยจึงแม่งพัวพันอยู่กับการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างผมมองว่าเอาจริงๆน่าเห็นใจตัวผู้กำกับถึงแม้ว่าณปัจจุบันนะครับข่าวที่ผมได้รับมาเนี่ยก็คือทางดิสนีย์เนี่ยหลังจากที่เขาซื้อ Fox มาแล้วเนี่ยเขาค่อนข้างชอบเวอร์ชั่นในแบบที่ผู้กำกับทำไว้ตอนแรกคือให้มันเน้นไปทางฮอร์เรอร์เทเลอร์ไปเลยให้มันสยองขวัญไปเลยนะครับดิสนีย์เขาชอบตรงนั้นแล้วเขาก็ตั้งธงเอาไว้ในระดับนึงแหละว่าหนังจะฉายช้าช่างมันเพราะมันช้าแล้วนี่ช้าแล้วก็ช้าไปไม่เป็นไรแต่ขอให้ได้ฉายในเวอร์ชั่นที่ผู้กำกับต้องการจะนำเสนอให้คนดูตั้งแต่ครั้งแรกคือดิสนีย์ต้องการให้ผู้กำกับเนี่ยกลับไปแก้กลับให้เป็นเวอร์ชั่นแรกให้เป็นสยองขวัญเหมือนเดิมดิสนีย์เขาต้องการอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าตอนนี้ผมรู้สึกอุ่นใจได้ในระดับนึงว่าเฮ้ยหนัง New Mutant เนี่ยน่าจะมาในฟีลลิ่งของ Horror Thriller หรือหนังสยองขวัญหนักๆเน้นๆเลยซึ่งคราวนี้แม่งกลายเป็นน่าสนใจเลยไอ้เหี้ยกลับมาน่าสนใจเหมือนเดิมจากที่ตรงกลางคุณจำความรู้สึกคุณได้ป่ะ New Mutant เนี่ยไอ้เหี้ยกลัวแป๊กกลัวแป๊กมันมีไอ้นี่ด้วยมันมีช่วงที่ดิสนีย์ซื้อขายกันใหม่ๆอ่ะแล้วเค้าลือกันอ่ะลือกันว่า Dark Phoenix จำได้ไหม Dark Phoenix เหี้ยมาแล้วคนดูเขาก็อดคิดไม่ได้นะครับว่าเฮ้ย New Mutant แม่งจะโดนลอยแพหรือเปล่าหรือไม่ก็อาจจะได้ทำต่อแต่ไปฉายลงซีมิ่งออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยอาจจะไปอยู่ใน Disney Plus คนก็เบนไปทางนั้นแต่ณตอนนี้ฟันธงแล้วนะครับว่าช่วงเดือนเมษาเนี่ยเราจะได้ดูและไอ้ New Mutant เนี่ยแล้วเราจะได้ดู New Mutant ตามความตั้งใจแรกของผู้กำกับเว้ยผมว่าเฮ้ยนี่แหละจะเป็นสีสันเป็นอีกหนึ่งสีสันของฝั่ง Marvel เว้ยที่น่าจะกลับมาสร้างความคึกคลื้นหลังจากที่ Thanos ดีดนิ้วพ่วงไปใน MCU แล้วไงมันก็จะมีพวกกลุ่มนี้แหละทีมนี้แหละที่หลงมาจาก Fox เนี่ยน่าจะสร้างสีสันในอีกมุมนึงให้ทางฝั่ง Marvel ได้ไม่มากก็น้อยเลย
ดูอีกรอบนึงแพ้มมานานดูอีกรอบนึงนอนหนังรีแอคชั่นดู2รอบแล้วก็ต้องขอโทษด้วยนะครับที่ผมอาจจะต้องใช้วิธีการเบลอถือว่าคลิปรีแอคชั่นก็มาดูผมรีแอคชั่นละกันยังไงเดี๋ยวรอบ2ก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับผมอ่ะพร้อมนะครับเหมือนเดิมครับนับถอยหลังนะ3 2 1 playWhat's the last thing you remember, Danny? He said we had to run. The reason you survived is because you're a very uncommon girl. You're not alone. Not anymore. Do you know what mutants are?เนื้อเรื่องไม่น่าจะแบบลึกลับซับซ้อนมาก I was 13 I thought it was a dream I just lost control จากสิ่งที่เห็นเนี่ยเขาน่าจะเลือกเล่าอะไรที่แบบไม่เน้นท่ายากมากแต่เน้นสีสันและจังหวะการโผล่มากกว่าแบบว่าคุณอาจจะได้เห็นหนังมิวแทนในอีกมุมนึงที่คุณอาจจะได้เห็นหนังมาร์เวลอีกมุมนึงที่แบบThis isn't a hospital. It's a cage. เรื่องอาจจะไม่ได้แบบเข้มข้นมากมายแต่มันน่าจะถูกใจทุกคนไม่มากก็น้อยนะผมว่า I saw something. I don't think she wanted me to see. เมจิกพอดูจบครั้งแรกแล้วแม่งเป็นเมจิกเลย I don't think we're here to get better แต่ผมรู้แค่ว่า รู้ว่าอาญาเทเลจอยเป็นเมจิกก็แค่จากคอสตูมจากอะไรเลยนะพลังจริงๆข้อมูลลึกๆผมก็ไม่รู้เหมือนกัน He's there We can get out of this togetherแอบมีความกังวลในซีนแอคชั่นมีความกังวลไอ้เหี้ยพอดูรอบ2แล้วแอบมีความกังวลในซีนแอคชั่นว่ะเอาจริงไอ้เนื้อเรื่องบรรยากาศน่ะไม่เท่าไหร่แต่ซีนแอคชั่นน่ะเอ้ยแม่งแอบกังวลว่ะแอบกังวลจริงแอบกังวลจริงก็โอเคครับลองดูครับว่าใครมีความรู้สึกอย่างไรนะครับกับเทเลอร์ตัวนี้บ้างส่วนตัวผมนะผมหวังกลับมาหวังมากขึ้นและหลังจากที่ตั้งแต่ปี2017ถึงปี2019ที่มันเลื่อนเลื่อยเลื่อน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 มาหลายครั้งเนี่ยผมก็รู้สึกว่าไอ้เฮียน่าจะเฮียแน่เลยหนังที่มีการถ่ายซ่อมด้วยนะเขาประกาศด้วยมันจะมีการถ่ายซ่อมเพื่อปรับมูดโทนให้เป็นหนังวัยรุ่นอะไรต่างๆนานานะแต่อ่ะสุดท้ายมันก็กลับไปตามความตั้งใจแรกของตัวผู้กำกับเพราะฉะนั้นหน้าตอนนี้คือมกราคมกุมภาพันธ์มีนาเมษาอีกสักพักน่าจะมีเทเลอร์ตัวที่2ออกมาใกล้ๆวันที่จะฉายครับน่าจะมีอีกเวอร์ชันนึงออกมาให้เราดูเปิดเผยเนื้อเรื่องมากกว่านี้นะครับเดี๋ยวน่าจะมีอีกเวอร์ชันนึงรอดูแล้วกันครับวันที่2เมษาเนี่ยพวกเราก็จะได้ดูกันแน่ๆ New Mutant ในแบบที่มันเป็นหนังสยองขวัญชัดเจนในแบบที่ผู้กำกับเขาต้องการตั้งแต่แรกเริ่มนะครับผมต้องขอบอกก่อนว่าคลิปนี้เป็นคลิปรีแอคชั่นคลิปแรกของปี2020และเป็นคลิปแรกที่ผมตัดสินใจที่จะใช้วิธีการแบบนี้นะครับเหตุมันมาจากแค่อย่างเดียวเลยคือคลิปรีแอคชั่นทั้งหมดนะครับต้องบอกว่าทั้งหมดเลยทยอยโดนลิขสิทธิ์ซึ่งมันก็จะทยอยถูกลบออกไปจากช่องนะครับผมไม่อยากให้คลิปรีแอคชั่นหลังจากเนี้ยมันเกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยแบบนั้นอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจึงอยากจะปรับเปลี่ยนให้มันถูกต้องมากที่สุดนะครับก็เลยใช้วิธีการแบบนี้ก็ลองคอมเมนต์ดูครับว่าชอบไม่ชอบอย่างไรก็ผมถือว่าเวลาทุกคนมาดูคลิปผมเนี่ยก็มาดูรีแอคชั่นไงเน้นดูรีแอคชั่นส่วนตัวเทเลอร์เนี่ยก็ไปดูกันมาก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูแอคชั่นผมหรือไม่ระหว่างที่ดูรีแอคชั่นผมเนี่ยดูรีแอคชั่นรอบแรกผมจบปั๊บพอดไปดูตัวอย่างสักรอบดิว่าเป็นยังไงแล้วค่อยมาดูรีแอคชั่นผมในรอบ2อีกทีนึงอะไรอย่างเงี้ยก็เล่นกับวิธีการดูแบบนี้ได้ก็ลองดูครับว่าชอบไม่ชอบดีไม่ดีอย่างไรนะครับก็แนะนำติชมคอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับผมก่อนจากกันไปครับเหมือนเดิมทุกครั้งเลยคือภาพยนตร์ครับผมไม่ว่ามันจะดี
จะเหี้ยเป็นหนังปรัชญาอาร์ตเฮาจะซิมโบลิกขนาดไหนเนี่ยหรือจะเป็นแค่ขยะในวงการภาพยนตร์ก็ตามภาพยนตร์ทุกเรื่องมันถูกสร้างมาให้ทุกๆคนชมครับเพราะฉะนั้นเข้าไปชมด้วยตาตัวเองอย่าฟังใครแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นน่ะมันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ